กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวยๆของลุงแก้วเนาะจ้าเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนในการถ่ายบ้านก็บ่ค่อยสะดวกปานใดจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากให้ไปถ่ายบ้านอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะจ้าเนาะก็รอก่อนเด้อจ้าเด้อคนพาไปก็ยังบ่ได้ว่างเด้อจ้าก็สัญญาคือเก่าเนาะจ้าสัญญาว่าสิไปเนาะช่วงนี้ก็เอาลุงแก้วลุงหานเนาะจ้าเนาะใกล้ๆบ้านไปก่อนบ้านลุงแก้วก็หลายหลังจ้าทยอยเฮ็ดออกมาเรื่อยๆมีมาให้ชมเรื่อยๆจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ก็มีขนาด7เมตร50คูณ4เมตร50อยู่ในราคา 380,000 บาทมี1ห้องนอนกับ1ระเบียงสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมักบ้านลุงแก้วก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้โดยตรงนะจ้าเนาะตามเบอร์ลุงแก้วที่ให้ไว้อยู่หน้าคลิปหรือว่าสิเบิ่งอยู่ใต้คลิปก็ได้จ้าคลิกซื้อคลิปก็สังเกตใต้คลิปก็สิมีรายละเอียดของบ้านแล้วก็รายละเอียดเบอร์โทรที่อยู่ของลุงแก้วนะจ้าเนาะสามารถติดต่อเขามาได้สำหรับบ้านหลังนี้ที่มองเห็นนี่ก็สิเป็นโซนของห้องนะจ้าเนาะห้องนอนสิมีเสากลมกับเสาเหลี่ยมโซนห้องนอนเนี่ยสิเป็นเสากลมมีทั้งเบิด6ต้นโซนระเบียงสิเป็นเสาเหลี่ยม6ต้นคือกันจ้ารวมทั้งเบิดก็12ต้นนี่แหละจ้าเสากลมเสากลมนี่ก็สิเป็นเสาไม้จิกไม้แดงผสมกันเนาะจ้าเนาะเสาเหลี่ยมก็คือกันจ้าส่วนมากไม้จิกไม้แดงสินิยมนำมาเฮ็ดเสาเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งที่แข็งแรงเหมาะในการเฮ็ดเสาบ้านเพื่อความคงทนพื้นปูนี่ก็ไม้จิกไม้แดงคือกันจ้าเครื่องต่างๆของบ้านก็เป็นไม้ร่วมนะจ้าเนาะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงเตี้ยสูงจากพื้นประมาณ80เซนจ้าอาจสิเกินไปนิดหน่อยเนาะจ้าเนาะประมาณ80เซนสำหรับบ้านทรงเตี้ยนี่ลุงแก้วบ่มีเหล็กฉากยึดพื้นให้เด้อจ้าเด้อสิมีเหล็กฉากยึดพื้นให้เฉพาะบ้านทรงสูงให้เสาละ2โตแต่ว่าทรงเตี้ยนี่บ่มีเหล็กฉากให้แต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้ยืดพื้นเพื่อความมั่นใจก็แจ้งทางร้านได้จ้าว่าอยากติดเพื่อความแข็งแรงคงทนนะจ้าเนาะแต่ว่าลุงแก้วแจ้งว่าทรงเตี้ยนี่บ่ติดเล็กฉากก็บ่เป็นหยังจ้าแข็งแรงคือกันจ้าเพราะว่ามันทรงเตี้ยบ้านนี่ก็มีน้ำหนักหนักพอสมควรจ้าบ้านใหม่อยู่ได้จ้าอยู่ได้สบายมาถ่ายคลิปนี่ก็ฝนตกจ้าบ้านก็ลมแห้งก็สาดน้ำสาดฝนเข้าไปในบ้านก็มีจ้าถ่ายรอบๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปนำกันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมเสาบ้านใกล้ชิดอีกจักหน่อยเนาะจ้าเนาะความงามความใหญ่ของเสาอันนี้ก็เป็นเสาไม้จิกจ้าไม้จิกสิออกสีดำๆจักหน่อยดำแดงสีเข้มๆคันเสาไม้แดงก็ออกแดงไปเลยประมาณหน้า8จ้าเสาใหญ่ฝ้าไม้สวยงามอันนี้ก็เป็นรอบๆจ้าโซนนี้ก็เป็นโซนระเบียงแป้นพื้นเนาะแป้นพื้นก็เ
ถือว่าหนาจ้ะกับแผ่นใหญ่มีแต่แผ่นใหญ่ๆเป็นแป้นปูแป้นพื้นก็ขึ้นไปชมบนบ้านกันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นด้านหน้าบันไดเนาะมีอยู่3คันสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่คิดยากเรื่องปวกเนาะจ้าเนาะบ้านใหม่นี่ย่านปวกเด้แล้วก็มีวิธีป้องกันบ่ก็ที่คลิปที่ผ่านมาก็สิเว้าเรื่องปวกอยู่ตลอดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ก็อาจสิมีข้อสงสัยเข้ามาเอาลุงแก้วได้แจ้งไว้อยู่จ้าว่าวิธีการป้องกันปวกในขั้นต้นก่อนเฮาติดตั้งบ้านก็มีคือกันจ้าอันนี้ก็เป็นโซนระเบียงเนาะจ้าเนาะม้านั่ง2ตัวตรงนี้ก็สิเป็นพื้นที่ของระเบียงนี่ก็มีขนาด 3x4.50 เมตรโล่งกว้างใหญ่จ้าอากาศถ่ายเทสะดวกนั่งพักผ่อนย่อนใจเนาะจ้าเนาะกว้างก็เว้าเรื่องปวกต่อเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากได้บ้านใหม่ก็มีวิธีป้องกันเบื้องต้นจ้าขึ้นอยู่กับการดูแลทั้งเบิดจ้าบ้านใหม่การป้องกันปวกเบื้องต้นก็คือก่อนที่เฮาสิเตรียมพื้นที่ว่างบ้านเนาะจ้าเนาะสิเทปูนเทปูนเตรียมพื้นที่ประมาณ15เซนติเมตรหนา15เซนติเมตรก่อนเฮาสิเทครบ15เซนติเมตรนี่เฮาเทน้ำยาปวกราดเต็มพื้นเลยจ้าพื้นที่เฮาสิราดเตรียมพื้นที่นั้นเทเต็มเลยแล้วก็พอเทแห้งแล้วก็เทปูนทับให้ครบ15เส้นก็เป็นการป้องกันปวกจ้าอยู่ไปโดนหลายปีไปเฮาก็สังเกตเอาจ้าว่าบ้านเฮานี่มีปวกขึ้นบ่บ้านนอกดาวนี่สิดีอย่างนึงดูแลง่ายเพราะว่าวางเทิงพื้นปูนสามารถตรวจสอบง่ายรักษาก็ง่ายเทน้ำยาราดตามพื้นด้วยจ้าถ้าเฮาเห็นเนาะถ้ามีอาการบ่ดีเฮาก็เทน้ำยาลาดพื้นเลยนี่ก็สิพาไปเบิ่งห้องนอนเนาะจ้าห้องนอนก็มีขนาด 3x4.50 เมตรคือกันกับระเบียงมีขนาดใหญ่ซ้ำกันกว้างเลยจ้าในเรื่องของไฟก็มีการเดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยจ้าพร้อมติดตั้งใช้งานส่วนหน้าต่างของห้องนี้ก็มีอยู่3ชุดยังบ่ได้บุผนังเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากบุผนังก็แจ้งทางร้านได้จ้าเคยสอบถามลุงแก้วว่าบุผนังนี่ต้องจ่ายเพิ่มบ่สำหรับผนังไม้อัดนี่ก็ว่าได้จ่ายจ้าแต่ว่าถ้าเป็นไม้นี่อาจสิได้จ่ายเพิ่มเนาะจ้าเนาะแต่ว่าก็สามารถคุยกับลุงแก้วได้จ้าอยู่ในราคากันเองสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากบุไม้เนาะฝาสวยงามจ้าฝาไม้พื้นที่ของบ้านนี่ก็ตรงหน้าบันไดเป็นช่องทางยางเนาะช่องทางยางตรงนี่ทางเดินนี่ก็สิมีขนาด 1.50 เมตรสำหรับพื้นที่ระเบียงทั้งเบิดก็มีขนาดหน้ากว้าง 4.50 เมตรคูณยาว 4.50 เมตรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮาเนาะจ้าเนาะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หลายๆจ้าคลิปหน้าสิเป็นบ้านหลังใดอย่าลืมติดตามชมเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดอยากสอบถามก็ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเนาะจ้าเนาะติดต่อลุงแก้วได้โดยตรง
คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย